รถมันสะบัดวะยางรั่วไหมยางก็รู้กระเป๋าวะไอ้โอ้ยนี่หลุดมึงนี่ติดไฟนี่ครับเขาแนะนำว่าควรติดไฟเหลืองนะโอ้ก้านมาผงนี้เลยอาจจะแยกร่างหน้าหลังได้เลยก็คือกูคิดว่ามันน่าจะกระเด็นเข้าในป่าว่ะมันได้เสียงแกล้งแกล้งมาไม่เพราะว่าเสียงเครื่องมันกลบหมดสวัสดีครับผมเต้ยโกเว้นก่อนไปไม่เป็นครับจาก EP ที่แล้วนะครับคุณป้าขาดรีมครุฑสภาก็พาผมขับผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวสุดๆไปจนถึงทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอที่บานเยอะมากกว่าทุกปีได้สำเร็จมา EP นี้นะครับผมกับเกมก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ปางอุ๋งเพื่อไปกางเต็นท์กินหมูกระทะดูหมอกบนน้ำตอนเช้านะครับซึ่งพวกเราอะครับเดินทางขับรถกันตอนหัวค่ำแล้วทางนี้ไม่ใช่ง่ายๆครับโอ้ยคดเคี้ยวกว่าอีกพวกเราจะถึงปางอุ๋งกันตอนกี่โมงขอติดตามไปเลยครับกับคุณป้าขา Dream ครุฑสภา The Series ไปกับผมเต้ยโกเว้นก่อนไปไม่เว้นและผมเกมภูไทยไบเกอร์กับภารกิจเส้นทางในฝันกรุงเทพแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ 2,000 กว่ากิโลด้วยรถเก่า Dream ครุฑสภาและเวฟ110 i ครับนี่นะครับเราก็ออกจากที่บางที่ดอยแม่อูคอยนะครับกลางดึกเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ2เกือบทุ่มหนึ่งนะครับสาเหตุก็คือเนื่องจากผมเปลี่ยนแผนเนาะแล้วก็เลยต้องแบบว่าเติมน้ำมันจัดของจัดอะไรใหม่หมดเลยนะครับเพื่อทำให้ล่าช้าเนี่ยก็เลยทำให้ต้องออกตอนดึกตอนค่ำๆตอนมืดนะครับเดี๋ยวอีก3ชั่วโมงเจอกันครับเดี๋ยวมาคอยดูนะว่าผมเจออะไรบ้างเนาะก็การเดินทางแบบนี้น่าจะเป็นครั้งแรกครับนี่ครับกลางคืนนะเนี่ยพลังของไฟมินิเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะพลังของไฟมินิตึงนะเห็นหมดเลยนะเห็นหมดเลยนี่ครับแนะนำเลยครับไฟของมินินะตอนแรกผมก็สงสัยนะครับว่าทำไมเกมหรือว่าช่างที่ติดไฟนี่ครับเขาแนะนำว่าควรติดไฟเหลืองนะแต่พอศึกษาไปศึกษามาอ๋อคนพบว่าเวลาที่เราไปตะลุยหมอกอะไรพวกนี้ครับถ้าเราเปิดไฟขาวไฟสูงขาวดูเลยเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่ามันกลืนกับท้องถนนเลยดูแบบไม่ได้ตัดหมอกไม่ได้ช่วยอะไรมากเลยนะครับยามค่ำคืนนะครับฮัลโหลฮัลโหลโทรศัพท์เข้าเหรอกูเยี่ยวด้วยนะแป๊บนึงพวกกูน่าจะไม่ได้กูน่าจะล้างหน้าอย่างเดียวคิดว่าเหมือนเมื่อคืนอ่ะนี่นะครับเป็นเวลา2ทุ่มครับเรามาพักจอดกันก่อนโอ้ยเรายังไงที่อัดกันมาฮะตอนนี้ก็อยู่ที่จุดชมวิวผาบ่องนะก็คือไม่รู้คิดอะไรกันนี่ทั้ง2คนก็คือเปลือยๆทั้งคู่แต่ว่าเนี่ยก็คือรู้ตัวเองไม่ไหวก็พักเขาไม่รักก็พออุ้ยออกเดินทางกันต่อนะครับ
็นทริปทรหดอดทนแข็งแรงไม่บ่นไม่ยอกใครตึงกีฬาเป็นยาพิเศษให้กีฬาเป็นยาพิเศษต่อไปชันนะจ๊ะโอ้โหหักจริงว่ะโอ้โหลึกนอกเลนเลยกูรถมันสะบัดวะยังรั่วไหมไม่รั่วขยมดิเนี่ยสะบัดนี่ตอนนี้คือรถผมเกิดอาการสะบัดนะครับรั่วกระเป๋าวะยางก็ลองต้องลองกดดูดิเออรู้สึกบัดผ่อนว่าเมื่อกี้บัดซ้ายขวาเลยอ่ะไอ้โอ้ยนี่หลุดมึงนี่ไอ้เหี้ยโอ้ยอันตรายเลยเนาะแล้วสวิงอาร์มน้องเขาเอาอันใหม่ให้กูเลยอยู่ที่ห้องอันนี้เขาติดมาให้ก่อนนี่เห็นน้องสวิงอาร์มหลุดนะครับนี่นะครับน้องสวิงอาร์มหลุดอันตรายมากเลยเมื่อกี้ครับอ๋อพูดจริงไหมเนี่ยไหนไหนดิโอ้ก้านมาโผงนี้เลยจริงเหรออุ้ยเมื่อกี้ท่านี้หลุดปุ๊บล้อหลังแยกเลยนะโอ้ยเฮียเกือบไปแล้วโอ้โหโอ้ยสุดจริงโอ้ยนี่เดินหาก่อนนะครับก็คือกูคิดว่ามันน่าจะกระเด็นเข้าในป่าว่ะไม่เจอว่ะกูคิดว่าเหมือนกันนี่เพราะว่าถ้ามันหลุดมันหลุดนั่นแหละก็คือมันอาศัยช่วงตกหลุมอะไรเงี้ยโอ้ยโทษทีนะมึงไม่คิวบอกแล้วแพนเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครไปไล่เก็บก็ได้เนาะหลุดแบบนี้นะโอ้โหนี่คือถ้าหลุดออกนี่อาจจะแยกร่างหน้าหลังได้เลยเนี่ยโอ้โหหน้ากับหลังไปคนละทางคือความฝันจะไปกินหมูทะที่ปางอุ๋งของเราคือก็กลายเป็นแล้วที่ดูมาเสียงนี้พอดีบ้านภูม่อนตะแลงนะครับโอ้เนี่ยผมโปรโมทให้กันเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่มีรีสอร์ทมาอยู่ตรงที่ผมรถเสียพอดีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับบ้านภูม่อนตะแลงครับไปถามมีห้องว่างไหมครับพูดครับอ๋อสวัสดีครับหลังว่างสิครับมีห้องว่างไหมครับลูกค้ากี่ท่านครับ2,000ครับโอ้ยวันนี้2หลังเล็กถึงเต็มหมดเลยอะครับพี่ขึ้นไปข้างบนก็ได้มันมีบ้านบนดอยวิวดีมากเลยตรงขึ้นไปเลยครับสี่แยกก็ตรงขึ้นไปไปไกลเลยใช่ไหมครับไม่ไกลครับขึ้นจากรีสอร์ทเนี่ยตรงขึ้นไปประมาณสัก100 เมตรเองครับครับถ้าสมมติเขาเต็มเหมือนกันผมมีที่กลางเต็มนะครับตรงนี้อ้าวเขาเต็มเหรอครับใช่ถ้าของเขาเต็มแต่ผมว่าเขาไม่น่าเต็มครับใช่ครับครับผมตอนนี้มีห้องพักว่างไหมครับไม่มีครับ5 วันนี้เต็มหมดแล้วครับเต็มหมดเลยครับครับผมที่พักเต็มนะครับตอนนี้แล้วก็หมูทะอะไรก็คือมันพร้อมตั้งนานแล้วเอาไงดีวะจอดรถไปตรงนี้ไปเอารถเกมขับไปในเมืองไหมถ้าตอนนี้ร้านปิดหมดแล้วร้านปิด2 ทุ่มแล้วพอดีรถผมมีปัญหาพี่รู้ไหมว่าตรงนี้พอดีเลยเหรอครับครับคือถ้าไม่มีที่พักพี่นั้นโอ้ผมไม่รู้ที่จะจองใครเลยตอนนี้รถเป็นอะไรครับสวิงอาร์มันหลุดครับอ๋อคือน็อตมันหายถ้าน็อตมันหายมันแยกร่างเลยนะครับเลยผมขออนุญาต
ผมจะกางเต็นท์ได้ครับเดี๋ยวคือพรุ่งนี้มันจะมีอู่นะครับให้เพื่อนไปก็ได้นะครับมันจะมีอู่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันอู่ช่างตุ๋ยอ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปดูการนี้ก็ได้ครับครับผมขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณเลยครับข้อตาหนูว่าข้อตาหนูก่อนยังไงนะให้เคาะไอตัวเหล็กเข้าไปแล้วก็เอาลวดขึงไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าอุ่นตรงนี้ก็พรุ่งนี้จะแค่เอาน็อตมาขันก็จบละไม่ก็พรุ่งนี้เราใช้วิธีการไปปางอุ่นกันก่อนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้าขึ้นจะได้ไม่รบกวนลูกค้าตอนนี้นะครับพี่เขาไม่นอนคือที่ผมมีแผนจะไปนอนบางอุ๋งพี่ไปกินหมูทะตรงนั้นเดี๋ยวพี่กับเซ็งก็เลือกเลยนะครับได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวปวดไฟมาให้ครับห้องน้ำก็เลือกดูจะมีที่ทำน้ำหมูขึ้นทำน้ำหมูครับครับพี่ขอบคุณมากเลยครับผมครับครับมีเบเกอร์ขึ้นด้วยนะอ๋อครับเดี๋ยวไฟสามตัวกับห้องน้ำเดี๋ยวปวดไว้อ๋อขอบคุณครับได้ครับเป้าหมายของเราคือจะกินหมูทะยังไงคืนนี้ต้องได้กินหมูทะครับการล้างจานจ้ะครับล้างก่อนครับเลยคนมาแบบหลายวันหลายคืนโคเรียคิงมั้งเนี่ยตอนนี้มีแค่นี้เลยจริงมีหมูทอดเลยผักอะไรไม่มีเลยนะแค่นี้จริงก็คือไม่ตั้งตัวไม่ตั้งใจไม่ได้อะไรโอ้โหดับไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็แก๊สดับนะครับจะได้แดงมันจะกินไม่ทำเหมือนเดิมมันเปิดให้เราแรงๆเหมือนเดิมโอ้ยโดนไหมไม่โดนในนี้ก็มีปัญหานี่ดับอีกแล้วนะตอนนี้ก็ดับไปแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะกากกระเทียมกระเทียมเจียวที่ซื้อที่มอลังสิตที่ร้านหมูติดมันนะหมูติดฟันมีแค่นี้อิ่มแล้วไอ้เนี่ยนี่มันที่อะไรวะคือหมูอยู่ตรงนั้นแหละได้เหรอแต่ต้องจุดตลอดนะความทรมานทุกก็คือเนี่ยเราต้องย่างกับพางแล้วก็จุดใหม่บางๆจุดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือหมูท่าก็ติดไฟติดแล้วครับซึ่งเมื่อกี้ก็คือเกิดเหตุการณ์อะไรนิดหน่อยนะครับไปดูกันเลยครับเตะเลยนะเตะเลยดีกว่าเตะนะเอายกเลยยกมาทั้งกระป๋องเลยไม่เอาคนนี้ดิบเหมือนเข้าไปไหนเข้าไปไหนอ๋อรู้แล้วลมปิดแก๊สก่อนเสียกระดาษจุดทำไมบอกกำลังจะทำให้ไม่รอดนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับกำลังเก็บสัมภาระเก็บเต็นท์เก็บของทุกอย่างนะครับเพื่อจะไปปางอุ๋งนะครับแต่ก่อนที่จะไปปางอุ๋งก็คือเดี๋ยวจะเอารถไปซ่อมก่อนนะครับให้ดูตอนเช้านี่สภาพตอนเช้านี่ตรงนี้หลุดนะนี่ยาวมาถึงนี่เลยต้องขอบคุณรีสอร์ทภูมอนตาแลอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับที่มีรีสอร์ทตรงที่ผมเสียพอดีนะมาดูว่าผมอยู่ขนาดเท่าไหร่หมดแล้วเนาะต้องเติมกูทุบไปนะโอ้ยทุบไม่ลงเลยว่ะก็เอาของออกก่อนนะสุดจริงคันนี้แล้วก็ไฟก็นั้นด้วยโบปกติมันควร12เหลือ9เพื่อนๆเนี่ยก็คือสักพักนึงไฟดับต้องไงต่อดีคันนี้เหรออืมเดี๋ยวแกขับรถไปดูให้ก่อนไปดูว่าร้านไกลไหมเพราะว่าไม่อยากให้ถีบไกลมากว่ามันไม่ตรงเป้ากลัวมันแบบ
มีปัญหากลัวมันแยกร่างไปเลยนะกลัวแยกร่างเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวนั่งเครื่องดับโอเคแป๊บเดียวไปดูกันได้ดูที่ร้านบอกห่างประมาณ500เมตรได้ตรงนั้นเกมก็ไปดูไว้เกมเขาไปดูไว้ก่อนนะครับใกล้ไหมเปิดยังน่าจะยังไม่เปิดเดี๋ยวเมื่อกี้ถามคนแถวนั้นเขาบอกว่ามันจะมีอู่เกษมตรงเข้าไปในเมืองอยู่ประมาณ5 โลตรงตามว่าทอเลยได้คือตอนนี้ถ้าจะขับไปได้ต้องใส่อันนี้ให้ได้ก่อนถึงขับได้ฟังเพลงเดี๋ยวกูจัดการเรื่องที่พักก่อนเลยได้เลยยางมาเลยตอกไม้สุดๆเลยป้าไม้ยังเครื่องมือผมว่าลงอ่ะเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้แล้วนะเดี๋ยวเกียวมันจะเสียอ๋อใช่ใช่เกียวมันจะเสียอย่างนี้ได้ละค่อยๆขี่ไปประคองมันหน่อยประคองไปลวดมีไหมลวดไม่มีครับถ้ามีลวดนะลวดรัดไว้หน่อยรัดนะเออถุงเครื่องมือผมล้างคนเดียวล้างอาชีพนะรอบหน้าต้องพกลวดแล้วนะกระเป๋ากูไว้นี่นี่รู้วิธีแล้วเอาสายรัดมาอันนั้นเอามาเส้นหนึ่งเอาล้างไว้เอาล้างไว้เลยล้างกับอะไรล้างกับไอ้ตัวนี้ก็ได้นี่เอาล้างมาล้างมาอันผูกไปอะไรสักเส้นอ่ะสายกระเป๋าเออค่อยๆไปกันแล้วกันครับพี่ผมมากเลยครับค่อยๆไปเดินทางปลอดภัยครับก็คือใช้วิธีการเอาเชือกมารัดอันนี้ก่อนโอเคครับนี่เราก็ออกเดินทางกันนะครับออกแบบต้องดูผมดูอยู่ตลอดนะว่ามันจะหลุดหรือเปล่าโอเคลงหลุมเบาๆนะอึบเนี่ยคนต่อจังหวัดจะดีมากเลยนะโอ้ดังแกกวันนี้7:54เหมือนเป็นบทพิสูจน์ว่าเรารักคุณป้าคันนี้จริงๆหรือเปล่าครับดูบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับนี่เป็นโรงแรมอะไร Imperial ครับนี่เป็นร้านเล็กๆตรงนั้นนะครับไปเดี๋ยวไปดูเออช่างว่างด้วยเหมือนเราจะเป็นลูกค้าคนแรกพี่สวัสดีครับผมจะให้อันนี้มันหลุดครับพี่เองพอน็อตไม่มีเหรอตดตัวมีเหรอเดี๋ยวลงก่อนนะครับของพี่มีน็อตไหมครับโอเคครับเย้มันต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่เลยไหมพี่มันฟรีไหมครับตัวได้อยู่ครับน็อตมันตัวแม่มันบดีมันหรอครับโอ้เขาทำนิดเดียวโอ้ยแข็งที่สุดเลยนะพี่เป็นไงเท่าที่มึงเดินทางมาตั้งแต่เหนือจรดใต้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมถ้าอีแดงอะไม่เคยแต่มาคนอื่นนี่แหละคันแรกไม่ดีแล้วคือออกเพื่อเขาเรียกออกเพื่อเรียนรู้ปัญหาถ้าสมมติได้ออกมาคนเดียวอะไรเงี้ยจะได้แก้ปัญหาได้อะไรอย่างงี้ก็เผื่อมึงเจอปัญหาแบบนี้กับคนอื่นอีกก็จะเกิดเจอกับตัวเองด้วยเออตัวเองด้วยใครจะรู้มันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นใช่แต่สนุกบอกเลยเป็นสีสันแห่งการเดินทางถ้ามันถึงแบบเรียบๆง่ายๆไปมันก็ไม่ค่อยมีอะไรถ้าแต่ก่อนผมก็จะโวยวายเนาะอยู่ในป่าตรงนี้นะครับเป็นจุดชมวิวนี่มาถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่ามดูนะครับโอ้ยจุดชมวิวหมดแล้ว
ไม่ตกใจหมดเนี่ยเจอคนลุกเลยเมื่อกี้เจออันนี้มีหิบเป็นเจ้าของไม่ได้ทำข้อ